เต้งเดี๋ยวเย็นนี้เราไปดูหนังกันนะแอะเย็นนี้เราไปดูหนังกันนะไปกินข้าวกันไม่ได้ถ้ามีใครมาเห็นรู้ว่าเราเป็นอะไรกันอ่ะก็จบเหตุพอดีดิก็ได้งั้นครับดูแลเต้งนะหนูละค่ะก๊อฟเมื่อเช้าแอนส่งข้อความไปหาก๊อฟอ่ะก๊อฟไม่เห็นข้อความหรอทำไมไม่เห็นตอบอะไรเลยอ่ะผมมีประชุมด่วนนะไว้เรื่องงานมีอะไรค่อยคุยกันแล้วกันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเป็นอะไรของเขาเนี่ยเอ้าก๊อฟแอนซื้อมาให้แต่ก็ไม่ควรทำกับแอร์แบบนี้นะเว้ยฮะเป็นแค่เด็กใหม่จากบ้านนอกช่างกล้าเข้าหาคุณก๊อกนะแกนี่ใครอนุญาตให้เธอเอาชานมไข่มุกเข้ามาดื่มในที่ทำงานแค่เอามากินนะคะไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งคะไม่ต้องมาเถียงพรุ่งนี้เธอต้องไปพบลูกค้าคนสำคัญนะยังไงจัดการให้ฉันด้วยเดี๋ยวนะคะคุณเบลแต่ฉันเพิ่งมาทำงานที่นี่ไม่นานเองนะคะประสบการณ์การทำงานฉันก็ไม่ได้เยอะอะไรอะค่ะถ้าคุณเบลจะให้ฉันไปคุยงานกับลูกค้าคนสำคัญแบบนั้นมันจะโอเคเหรอคะแต่ถ้าเธอทำได้เนี่ยเธอก็จะได้เลื่อนขั้นเร็วๆแถมได้เงินเดือนสูงขึ้นด้วยเธอไม่สนใจหรอจริงเหรอคะอ๋อถ้างั้นฉันตกลงค่ะดีค่ะรู้แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเอ๊ะแค่นี้ก็ได้ไหมเอ้าก๊อฟกลับมาพอดีเลยคือแอมีงานนึงอ่ะก๊อฟแอว่ามันยากมากเลยอ่ะแออยากให้ก๊อฟช่วยหน่อยอ่ะก๊อฟช่วยแอหน่อยนะเอ้าก๊อฟเดี๋ยวก่อนดิก๊อฟเดี๋ยวดิก๊อฟนี่ก๊อฟเป็นอะไรของก๊อฟอ่ะเมื่อไหร่คุณจะพูดความจริงกับผมสักทีพูดความจริงความจริงอะไรอ่ะก๊อฟแอนยังไม่รู้เลยซ้ำว่าก๊อฟโกรธหรือว่างอนแอนเรื่องอะไรหรือต้องการอะไรอ่ะก๊อฟเอ้าก๊อฟเดี๋ยวก่อนดิก๊อฟเออก็ได้แต่แอนทำคนเดียวได้งานไม่ต้องช่วยหรอกก๊อฟครับเอกสารคุณพรพศครับขอบใจมากเออยังไงฝากตามคุณแอร์ให้มาหาผมหน่อยนะฮะคุณแอร์เหรอครับพอดีคุณแอร์ไปคุยธุระกับลูกค้าข้างนอกแล้วครับลูกค้าคนไหนหรอพอดีผู้จัดการเบลให้คุณแอร์ไปคุยกับลูกค้าที่ชื่อคุณตู่ครับไอ้ตู่ใช่คนที่มีข่าวเสียหายกับผู้หญิงหรือเปล่าใช่ครับทำไมเหรอครับอ
ณเบลคะแอร์เขาจะไหวเหรอคะไม่ไหวก็ต้องไหวเพราะแผนเนี้ยฉันจัดการไว้หมดแล้วมาแล้วค่ะแอร์กว่าจะมาได้นะเธอเนี่ยลูกค้ามาถึงแล้วรออยู่ข้างในอ่ะอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะเรื่องนั้นเนี่ยคุณเบลสบายใจได้เลยนะคะไปได้แล้วนี่คนที่รับผิดชอบงานนี้คือเธอเองเหรอเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าลูกค้าคนสำคัญก็คือไอ้ตู่ไอ้ชั่วปล่อยแอร์เดี๋ยวนี้นะไปเถอะแอร์หยุดเดี๋ยวนี้นะเกิดอะไรขึ้นคะคุณตู่นี่แอร์เธอทำอะไรให้ลูกค้าของเราไม่พอใจอะฮะไม่ใช่ค่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ต้องมาเถียงสงสัยฉันต้องสั่งสอนเธอหน่อยแล้วมั้งฮะใครที่มันกล้ามาแตะตัวน้องสาวผมแล้วก็ผมไม่เอามันไว้แน่น้องสาวน้องสาวใช่ค่ะนี่พี่ตู่พี่ชายฉันเองคุณตู่คะฉันขอโทษค่ะคือฉันไม่รู้ค่ะว่าแปลออกไปได้แล้วผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกคุณตู่คะออกไปพี่ตู่ครับผมขอโทษจริงๆนะครับคือผมไม่รู้มาก่อนนะครับช่างเถอะครับอย่างน้อยผมก็ได้รู้ว่าคุณก๊อฟเป็นห่วงน้องสาวผมมากแค่ไหนนี่แอร์ทำไมไม่เคยบอกผมเลยอ่ะว่าคุณมีพี่ชายฉันกลัวว่าถ้าคนอื่นรู้ว่าฉันมีพี่ชายเป็นถึงลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทอ่ะเขาจะคิดว่าฉันใช้เส้นสายของพี่ชายมาทำงานนะคะและเรื่องที่ว่าผมมีข่าวกับผู้หญิงอย่าไปเข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นแบบครับพี่ตู่ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วครับโทษจริงๆครับหลักเหมือนกันนะผมขอโทษนะก็ผมไม่รู้จริงๆนี่นะว่าเป็นพี่ชายคุณเนี่ยทีหลังเนี่ยจะทำอะไรถามแอร์ก่อนดีไม่ใช่คิดไปเองแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับแล้วเมื่อกี้ที่ก๊อฟไปต่อยพี่ชายแอร์เนี่ยดีนะที่พี่ชายแอร์เขาไม่เอาเรื่องก๊อฟอ่ะไม่งั้นก๊อฟซวยแน่เลยรู้เปล่าพี่ชายแอร์สาชอบก๊อฟแค่ไหนอ่ะก็อ๋อเหอะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ยังห่วงกันอยู่อ่ะถ้าไม่ห่วงคุณเนี่ยแล้วผมจะไปห่วงใครล่ะ